เป็นปินเก้าติโลกาจารได้ไข่นิตานไปแจงพระจิงแจงเตสนาวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายส่วนหมอตวายนั้นเล่ากันติวดาเจ้าดนใจก็จะไขโอกาสบอกตาราชหอจันว่ากำฝันนั้นสูตรบอกเกิดโตฉันได้จักมีใจบ่ขาดมาได้อยู่ภาษาดภารมมีนางสนมอันมื่นหน้าจมจืนเป็นปริวานได้เจยบานคำเจ้าบ่สุขเศร้าเครื่องกาโขงปาราแห่งเต้าดูจืนยาวเรื่องไรเต้าเวียงใจมวลหมู่จักได้อยู่เจยบานสุขสำราญควายห้องพาเปต้องปุรีอยู่สุดสดีเตียงเต้าอามัดเก้าหมดตัวเองนั่นเล่ากันติวัดเจ้าดนใจก็จะไขโอกาสบอกเต้าราชหอจันว่ากำฝันนั้นสูตรบอกเกิดประโตฉันได้จักมีใจบอกขาดนาโดยใจจื่นจ้อยเจยบานบทโศกเศร้าเครื่องกาโขงปาราแห่งเต้าดูจื่นยาวเรื่องร้ายเจ้าเวียงใจมวลหมู่จักได้อยู่สุขเจยบานสำราญควายห้องพับขีดต้องปุรีอยู่สุขขี่เตียงเต้าอามัดเก้าหมดตวายได้ทำนายเก่าถอยมีบ่น้อยหลายประการฮือเต้าผู้บานยุทธอาจผู้อาวหาดกาลีพิษจากกองดีแบบเบาย้อนติวัดเจ้าดนบันดาลเฮือหลงวนวันกลายหลากผิดไปจากอันมีก็มีฮันแลนาตาตาในกาลนั้นเต้ายุดใหญ่ผีพายฟังหมอตวายบอกเล่าได้หูเก้ากำฝานก็มีใจมันจุ่มจื่นปีติตื่นยินดีก็ไขว่าที่โอกาสถามอามาตย์โหราว่ายามใดจานันไซไปอยู่ผาสัตว์ใหม่หอใจสมใจไฟหอยได้จินจ้อยเจยบานหูราจานอามาตก็โอกาสตุนสาว่าข้าเดมหาราชเจ้าตูนเป็นปินเก้าปุรีอันว่ายามดีนั้นใส่หากมาได้ยามคำตาวันตุกตำหายตาตาวผาปรายุทธอาจได้อยู่ภาษาดหัวใจจากสูงใจคำเจ้าถึงต่อเต้ายาวะจิวังการหมอหูราผู้ฉลาดไขถอยวาดวาดตีบอกยามดีเมียนไขเต้ายุดใหญ่หอคำก็ไขกรรมโอกาสหืออามาตต่างตาเอาคำคาลายแหล่ยืนย้อนอันหื่นต้นเปแอแผ่ยอปันปีนหลังวันมักเต้าเกอามัดเก้าหูราก็มีฮันแลนาตะตาในการนั้นเล่าพญาเจ้ายุดอาจก็โอกาสขี่ยาฮือสีนะเกวียนใจเอาค้อนไห้กองใจฮือคนปันปวงมวลโม
ได้พำรู้เร็วไวสีนั้นในหนุ่มเท่ากันเต้าเจ้าไข่ปานก็ปะกันรีบหาวฟังเฝ้าตีกองพ้องก็ป๋องโอกาสเปล่าฮือเก็บปัจจานราชยิงใจว่ายามง่ายวันพุ่งเจ้าพญาเจ้าจอมไตรจักไปอยู่ผาศาสตร์หลังใหม่ที่กลางแม่น้ำใหญ่นตีฮือเจ้าปุรีมวลหมู่เข้าไปสู่ในเมืองไปนันเนืองอย่าขาดฮือเพื่อเป็นการฉลองผาศาสตร์หอใจสีนาในน้อยใหญ่ก็เป่าไว้ปวดตัวปราฮือเจ้าปัจจามวลหมู่ได้พำรู้จุคนคนก็มีฮันเลนาปูนาติวาสีกันรอดวันรุนรุ่งเจ้าอาทิตย์แก้วส่องแจ้งไปตัวแห่งโลกาเจ้าปัจจาใหญ่น้อยต่างก็ไหลหลังถ้อยมาสู่ยังที่อยู่เวียงใจก็ปากันไประลดระลาดหน้าผาศาสตร์หอดจันเขาก็ปากันพร้อมหน้าส่งเจ้าฟ้าผ่าปราอยู่ผังกาลังใหญ่กลางแม่น้ำใหญ่วังทานฮือเต้าผู้บานหยดซอยใดจึนจ้อยสุขเขกันยามดีมารอดตูนเต้ายอดตะรงเมืองเอามาคำเหลืองใส่แหวนกาใส่แก้วแล้วเอาแหวนใส่ก้อยสังวานสร้อยสังวานเกือกคำคานซุบสอดว่อมคำยอดใส่หัวกันผดับผดาตัวเมียนแล้วก็ขึ้นนั่งเต้นเกี่ยวอาสนาแล้วไข่จะกล่าวถ้อยซึ่งนางยอดสร้อยทีวีวันดูราสายสลีเอ้ยนอนหนาวงามบทเศร้าโสภาปีขอลาจากน้องไปสู่ห้องหอควางอันอยู่กลางแม่น้ำกว้างแงมอาจแองปอตาในโลกานิสัยภัยจักเพียบใดบ่มีขอสายสรียอดซอยอยู่กับลูกน้อยสายใจปี้จักไปแน่บอดใจว่าลืมลางบอดใจจังตัวน้องอย่าขุนข้องเคืองขีจุงอยู่สวดสดีคำเจ้าอย่าสุขเศร้าประการใดกันเต้าหอใจกล่าวแล้วนางเว่นแก้วทีวีก็สู่ขีเศร้าโศกวิปโยคโศการิรำจากกล่าวถอยมีบ่น้อยหลายประการว่ากันผู้บานเจ้าปี้หนีจากนี่กากลายละเวียงใจห่องละตัวน้องมองขี่เครื่องประดับประดามีสายซอยเว้นใส่ก้อยวันไวสังวานใส่มุกมาดแก้วก็แกดกุนทนเครื่องประดับประดาลายเหล่ก็ก็ละไว้แต่ได้ได้อาหารหลายข้าวน้ำมีพร้อมพร่ำหลายอันจิ้นปลามันปิ้งจีก้อยจิบีเป็นกำเป็นกามของกินอันใดลำลายสิ่งลัสยิ่งเหลือหลายเต้าพอได้แต่ใส่กืนบ่ได้คายคอพอดูหอภาศาสตร์ในวะวาดเจียงคานหาสำราญบ่ได้ย้อนปีไทยไก่ตาเหตุนั้นนาน้องจันจะขอดันตัวตามอยู่ภาศาสตร์งามใหญ่กว้างเด่นตาตั้งสากรก็มีอันเล่นนา
เมื่อนั้นเต้าหอคำยศอาจก็อุกาศขี่ยาวดุราน้องบุญนะเอ้ยน้องนาวอย่าไม่เอาเครื่องใจปีจักไปหน้าบ่ล้ำกว่าสามวันก็จักผ่านปิกปอกเต้ามาหาเจ้าเดิมตีอย่าเครื่องขี่ร้องไห้อย่าสุขไม่มองผ่านจุงแปงใจบานจื่นจ้อยจุงฟังถ้อยไข่ปานการเต้าหอจันเก่าแล้วนางนกเกลทีวีมีใจดีจมจื่นหายขมขื่นมองขี่ก็จะกำดีโอกาสซึ่งเต้าราชหอจันว่าดูราผัวขวัญเหยปิดยาวจะอาตไต่เต้าไปสู่ยังที่อยู่หอคำน้องบ่นนำห้ามไว้ขอพี่ไทยผัวควานได้ผ่ายผ่านไปรอดยังภาษาหอดใจปันได้บอกเต้ามาน้องเน่าเร็วปันเด็ดเตอกันกาลมาควายเต้ายุดใหญ่หอดฉันก็ผายผ่านย้ายบาทลงภาษาหอใจรีบเร็วไวขี่จ้างตัวเอกอังงะงอนจากนครที่อยู่บ่ายนาสู่นิคมคามศรีนาลำเวดล้อมแห่นแห่อมตุ้ยไปเข้าดงภัยจัดจ่ายดันป่าไม้ดงตันต่างผายผ่านเตียวไต่ข้ามด้วยใหญ่ผาหินต่างเป็นดินเปลือกตมป่าพักน้ำซ่องเป็นปวกล่องกันทาสัตว์นานาใหญ่น้อยจุนปอสะดุงอบลุงแผดเตตางเต้าหอควางยศหาดป่าอามาตโยธาดันป่าเป็นตุ้มได้จิตวันปิ่นมอกก็ไปพดรอดวังทานใหญ่กว้างลูกกล่าวแองว่าสากรเต้าผู้ทอนาวหาดเอื้อมาดโยธาอันตุยมาหลายหมู่ได้ย่างอยู่เอาแรงตาวันแดงตั้มจ้าจักลับป่าดงดอนเต้าผู้ทอนยศอาจหันภาษาดงามตาอยู่กลางทาราแม่น้ำใหญ่ไฟเจงควายเด่นไก่ก็มีฮันเลนาก็ไขวาตีก่าวร้องสนั่นก้องอาณาวาตุนเรารานี่เล่าไผ่จักเต้าหรือมีใดสุขีจื่นจ้อยในภาษาซอยเจียงคานแล้วเต้าผู้บานก็แยกร้องไห้แยกไข่หัวเป็นเสียงหนัวอยู่เริงเริงก็เมียนเลนนากันว่ายามรวยถี่มารอดมืดจุดจอดจนตาเจ้าเต้าปาลาจักเตียวไต่ไปสู่ยังหอคำดังมีกรรมสังหอนหือเต้าผู้ทอนได้หู้ว่าตนหมุบมู่เป็นผีแกงนาทีน้ำกว้างตุนเจ้าจ้างหอจันจริงไข่ปันโอกาสบอกอามาตโยธาตั้งพระจาใหญ่น้อยเป็นกรรมสุดซ้อยว่าดูราตันตั้งหลายเหยมวลหมู่จุงอยู่สวดสดีอย่าเครื่องขี้สกซาอย่าเครื่องขี้สกเศร้าเราพยาเจ้ายศอาจจักได้ไปสู่ปราสาทหลังงามไผอย่าติดตามตวยไต่ไปสู่ปราสาทใหม่เป็นหมายวันผู้ขวายมารอดก้อยเตียวสอดตวยไปนึดเจ้าเนอบอกอามาตโยธาเจ้าปัจจามวลหมู่ได้พำรู้ตามมีเต้าปุรียศใหญ่กดเตียวไต่ภายผ่านไปสู่หอจันใหญ่กว้างเด่นตาตั้งวังทานก็อยู่สำราญบ่ขาดในภาษาวิมานคำก็มีฮันเลนแน่ตามมาทางภากาเซนตู
ู้ศรัทธาอาหาอันว่าสัพพัญญูตนเป็นเกาลุกาไขนิตานมาไปแจ้งดูดาตุกมีขานยังมีเจ้ากัมพาวัวตองใดหลายบันกอดส่วนเต้าปุรีตนหาดหาวอันอยู่ดันดาวผาศาสตร์กันคำผายผันมืดจุดจอดจนตาถึงดึกมาคอนเตียงสงัดเป็นปลายศาสตร์ตั้งหลายอันปีนผาศาสตร์ลูกไขญาติคือจักเคนาสีตัวต่างเข้ามดนามอยู่ไปต่ำดากินส่วนขุดนาคน้ำปลาไม้ไอสวนออกมายามนาคราชไปต่ำก็มาคึดคำปะเออเจ้าเลยพรากเป็นผีก็มีด้วยพระกาลดังกล่าวมานิเลนานิทิตังขิยาสังวันนาวิสิตจะห้องหิดกำพาวัวตองผูกที่13ก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมติสนาเรื่องกำพาวัวตองตอนที่13ที่ได้ติดติสนาไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือของเฮาก็จบลงไปพอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาละอาจจะจบลงไปในที่ฟังอาจจะเข้าใจพ้องบ่เข้าใจพ้องก็จะสรุปให้ฟังหลังจากที่ตั้นพยากาสีผู้บาปใบได้ใจฮือเจ้ากำพาวัวตองไปแปลงภาษาในที่กลางแม่น้ำสากรแปลงจนสำเร็จก็ด้วยอาศัยบุญญาปารมีของเทพบุตรเทวดาที่ได้ช่วยแปลงภาษาฮือแปลงภาษาฮือสำเร็จก็ด้วยอาศัยของสัตว์น้ำต่างๆนานาอย่างที่กล่าวสรุปไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วด้วยอาศัยสัตว์น้ำต่างๆนานาช่วยกันแปลงเป็นคือเป็นแปรนั่นแหละแปลงสำเร็จตามความประสงค์ยังมีในคืนหนึ่งพญากาสีผู้บาปใบจองเวรนอพอที่สัตว์เจ้ามาหลายเจนหลายจาดได้นอนรับฝันพญาฝันว่าได้ตกลงไปในเวชกุฎีเวชกุฎีก็คือหลุมส้วมนั่นแหละบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฝันว่าตกลงไปหลุมส้วมจะขึ้นมากดแสนที่ลำบากโอ้อาจมทั้งหลายไหลเข้าปากเต็มไปด้วยอาจมลึกลงไปเพียงปากเหม็นก็เหม็นแถมมีน้ำไหลเข้าปากแถมโอ้แสนที่ทรมานสักกรรมพญาสะดุ้งตื่นพญาสะดุ้งตื่นโอ้ฝันอย่างอีล่ำเหลือบ่เคยฝันมาแก่ก่อนจะเป็นมันจะหมายถึงไอ้อย่างเนี่ยพญาก็ไข้หูล้างหน้าแปรงฟันแล้วเรียบร้อยแจ้งฮือหมอฮูรามาทำนายตวายตักหรอกหมอจะว่าอย่างใดก่อนที่หมอจะตวายนั่นน่ะพญาเทพบุตรเทวดาดลบันดาลฮื้อหมอทำนายไปในทางที่ดีดลใจฮื้อหมอตายในทางที่ดีพญาก็ตกใจโลดตอนแรกปนก็หมอตายแกล้งฮื้อหมอทำนายว่าคำฝันนั่นดีจะทำฮื้อพญามีโชคมีใจได้อยู่สุขเจริญบานบ่โศกเศร้าโศกาเทวดาดลบันดาลฮื้อพญาหลงเมื่อพญาฟังคำทำนายของหมอโหราเล่าก็มีใจชมชื่นยินดีดอกหมอตวายได้ทำนายไว้หลังจากนั้นพญาจักย้ายไปอยู่ภาษาหลังใหม่ที่เจ้ากำพาแปลงไว้ที่กลางแม่น้ำที่หมู่สัตว์ทั้งหลายได้ช่วยกันแปลงพญาสั่งฮือตีกองใจฮือเจ้าปัจจานาราชไปฮู้
ได้ไปส่งไปอยู่ปราสาทหลังใหม่กลางแม่น้ำพญาลาลูกลาเมียบอกให้ลูกให้เมียไปเถอะพญาจะไปคนเดียวพร้อมกับหมู่ปัจจานาราชเสนาอามัดพายได้ไปกันไปกันได้เป็น7วันติจุนไปถึงที่ปราสาทเมื่อได้เวลาพญาก็ตกแต่งประดับประดาใส่สร้อยสังวาลใส่สร้อยแต่งดีแต่งงามพร้อมหมู่เสนาอามัดเดินทางไปพญาสั่งให้หมู่เสนาอามัดอยู่บนฝั่งก่อนตัวตั้นพญาจะไปปราสาทหยุดจะไปนอนปราสาทคนเดียวก่อนสั่งให้หมู่เสนาอามัดอยู่บนฝั่งนี้ก่อนเด้อวันพุกก็ไปตวยหาคำสั่งของตันพญาเป็นคำสั่งเหมือนกับว่าเป็นคำสั่งคำสุดท้ายว่าฮือสู่เจ้าทั้งหลายอยู่ดีมีสุขเนอะตันทั้งหลายขอสู่เจ้าจงอยู่สวัสดีอย่าได้เครื่องขีโศกเศร้าเนอสู่เนอะมันเป็นคำสั่งหอนเป็นพญาได้ตวยมาเนอะพญาเข้าไปในผาศาสตร์หลังงามด้วยวิบากกรรมของพญาที่ได้กระทำเคข่ำเคของหน่อโพธิสัตว์เจ้ามาเป็นเวลานักได้กันแกล้งหน่อโพธิสัตว์เจ้ามาเป็นเวลาเมินนานด้วยความทรมานต่อนักถึงเวลาที่พญาจักได้รับบาปกรรมจักได้รับโทษบาปกรรมที่กระทำมาในขณะที่พญาเดินเข้าไปในปราสาทเป็นเวลามืดค่ำพอดีเป็นเวลามืดค่ำหมู่สัตว์ทั้งหลายหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ทำที่สร้างเป็นปราสาทที่เคยได้เล่าให้ฟังว่าหมู่ปราสาททำด้วยหมู่สัตว์ทั้งหลายมีพญานาคมีคุดมีสเคมังกรได้หูว่าคนบาปกรรมขึ้นไปหมู่สัตว์ทั้งหลายก็แยกตัวออกจากกันหรอกแยกตัวออกจากกันคนละทิศคนละทางหมู่ขุดหมู่นาคที่เป็นภาษาที่ทำเป็นคือเป็นแปรหมู่จักเคมังกรที่เป็นนาคที่เป็นจ่อฟ้าปันลมตลอดตรงเป็นหลังคาเป็นคือเป็นแปรล้วนแล้วเป็นสัตว์ทั้งนั้นแยกตัวกันบางตัวทำลายกึนกาบยังหมู่ยังพญาทั้งหลายตื่นหยาดยังแขนยังขาของพญากาสีพญากาสีได้สิ้นใจตายพอกสถาญาติโยมทั้งหลายด้วยอาศัยหมู่สัตว์ทั้งหลายที่หันว่าพญาเป็นผู้ที่ทำบาปทำกรรมมาเมินพญาก็สิ้นใจตายด้วยอาศัยที่หมู่นาคหมู่ขุดหมู่นาคหมู่สักขีมังกรทั้งหลายที่ได้แยกตัวออกจากผาสัตว์ทำให้พญาตายไปในที่สุดโดยวิบากกรรมทำให้วิญญาณของพญากาสีตกลงในอเวจีมอนรกหลายเจนหลายจัดโดยวิบากกรรมที่ได้กระทำไว้พอออกสถาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาเรื่องเจ้ากำพร้าวัวตองตอนที่13ก็จบลงไปในพร้อมกับตั้นพญากาสีก็ได้ตายลงไปด้วยอาศัยที่วิบากกรรมที่ได้กระทำไว้หมู่สัตว์ทั้งหลายอันเป็นนาคเป็นคุดเป็นจระเข้เป็นสัตว์น้ำลายต่างๆนานาตีก่อตัวกันเป็นภาษาได้แยกตัวออกจากแล้วก็มาทำลายมาตื้นมาหยาดมากาบมากั้นมากินเนื้อของพญากาสีส่วนวิญญาณก็ไปตกนรกด้วยวิบากกรรมที่ได้กระทำมาจะไปตกนรกกี่เจนกี่จาดนั่นก็ก้อยรับฟังพระธรรมเทศนากำผ้าวัวตองผูกต่อไปนะพอออกสัตยาญาติโยมทั้งหลายเอาละเวลาที่เหลือนี้นิดหน่อยไผจะโทรมาอูมาจาโทรมาที่081 289 8992 081
289 8992พญากาสีผู้บาปใบได้ตายไปสมกับที่ท่านได้กระทํากับหน่อโพธิสัตว์เจ้าตายไปโดยที่บัดได้บาปบัดดีบางงามอีเถอะตายไปโดยเสนาอามาตย์ก็หันอยู่ว่าคือฮู้ตัวมาก่อนคล้ายๆเป็นฮู้ตัวมาก่อนบ่ฮื้อลูกฮื้อเมียไปตวยบ่ฮื้อสาบ่ฮื้อเสนาอามาตย์ไปตวยมีเทบุตรเทวดาโดนบันดาลฮื้อตั้นเข้าไปในคนเดียวเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าไม่หลวงฟังอยู่เนาะเจ้าฟังอยู่เจ้าชัดเจนเจ้าคุณว่าไม่ได้ฟังแล้วนั่นน่ะโอ้ก็นั่นแหละอาตมาก็รอฟังไปถามมันท่านพระครูอภิวัตรเปิ้นวัดเน็ตเปิ้นบ่ดีเน็ตเปิ้นเสียรอไปรอไปโอ้ก็ผ่านไปเกือบ20นาทีเปิ้นบอกว่าดีละดีแล้วก็เปิดต่อก็ได้ยินแต่ฟังอันของโดมนั่นเองเนี่ยเขาก็โดมนะอันกะเจ้าเขาก็โดมก็ดับไปกรรมกันดับไปกรรมอีกทีก็เปิดวิทยุข้างๆเบาๆเนี่ยหันได้หันว่าขาดไปกรรมนะเจ้าขาดไปกรรมแต่สถานีเพิ่งยังดีอยู่เจ้าขอบคุณไม่หลวงเนอร์เจ้าจะเริ่มปอนจะเริ่มปอนเจ้ากลับไปสาเจ้าท่านพระครูโอ้โทรมาจากไม่คำนวณเลยไม่คำนวณเจ็ดซ้อนไม่คำนวณฟังชัดเจนดีนอที่เจ็ดซ้อนลำปางอ่ะเจ้าชัดเจนดีแต่ฝนตกเดี๋ยวเจ้าฮะฝนตกอ่ะเจ้าอันนี้ก็กระหันยังนี่เหมือนกันเนอที่นี่นะเมื่อคืนนี่ก็ตกนักแต่ๆน่ะเจ้ามันเคลื่อนกับโต๊ะของเจ้าก็หามมายังมองห้ามองป่ายเนี่ยก็ไม่สูงก็ผมใจเนาะเนี่ยมาถามมันมาเนาะคนทำบาปทำกรรมไปก็ตามบาปตามกรรมของเพิ่นนะเนาะเป็นพญาเจ้าเมืองตายตั้งแต่นี้ตั้งแต่แรกเนอะขอบคุณไม่คำนวณเนอะเจ้ากับไปสาเจ้าเจริญปอนเจริญปอนไหวสาครับพ่อวินกะใหญ่ไงน้องเบี้ยวครับโอ้น้องเบี้ยวน้องเบี้ยวอย่างวันนี้อย่างเสียงใหญ่ยังแกโผล่ไม่ได้น้องเบี้ยววันนี้โอ้วันนี้โอ้สบายดีโอ้ฟังบ้านทุกเรดิโออย่างฟังวันมันเสียงแปดจุดเจ็ดห้าท่านกะครับฟังบ้านทุกเรดิโอเสียงมันหายไปก่อนสถานีเพิ่นตอนแรกเสร็จไปนะโมแล้วก็มันดังนะโมซ้ําไปอ่ะ3รอบแล้วก็ท่านกะ4รอบแล้วก็มันหายไปแล้วก็มันมาจบช่วงท้ายเนี่ยครับอ๋อพระครูไอ้ว่าที่วันเด่นตอนจะใกล้จะจบอ่ะมันก็จบไปอันนั้นเพิ่นอันนั้นเป็นเทพเนี่ยเทพเป็นหยังเอาขอฟังใหม่ได้เป็นหยังกันนี่บ่ได้กันกันหน้าเพราะว่ามันเป็นฟ้าฝนต้องทำแม่นแม่นอ่ะแม่นอ่ะอ๋อฟ้าฝนตอนนี้ฝนตกอ่ะครับยังละก็ยังกี้เนี่ยยังมองห้ามองไปตกก็แต่ตีสามยังมายังเกินนะครับโอ้ตกหนักตาจุ่มเย็นแต่ขอบคุณน้องเบลเนอร์ฟังในเมืองเชียงใหม่เนอร์ขอบคุณน้องเบลเนอร์ไว้สาครับเจริญปอนเจริญปอนครับขอบคุณครับท่านพ่อครูโอ้ฟังชัดเจนนี่นะพ่อบุญธรรมชัดเจนดีครับ นึกว่าผมได้ฟังอ่ะตาใครดีได้มาน้าน้อยไหนเนาะฮะเน็ตมันใครดีครับเน็ตบัดดีที่ปากตังเจริญพุ่นที่แม่ข่ายพุ่นอ่ะกับเพิ่นเปิดเทปมาตลอดอ่ะเปิ้นเลยเอาเทปใส่ทุกเจ้านั่นออกมาเลยโซ่ห้องวงไฟอ่ะเนาะแม่นล่ะเปิ้นเอาเทปใส่มาตลอดเน็ตบ่ใครดีที่วัดปากตังเจริญครับเพิ่งดีมา6โมงปลายครับเป็นธรรมดาเนาะครับธรรมดาของมันเนาะอากาศมันก็ดีเนาะแม่นอากาศมันดีขอบคุณพ่อบุญธรรมเด้อครับครับไว้ขาครับบุญรักษา
จริญพรวันอาจารย์ครูโอ้แม่จารย์ฟังชัดเจนดีเนาะจ้าวันเป็นงานรับไปกุศลเนี่ยไหลไปไหลมาท่านกะมันจะดึงงานฝนก็แม่นะมันฝนอากาศมันมาดีเน็ตก็เลยมาไข่เสถียรเน็ตเลยมาไข่เสถียรมาไข่ดีเต่าที่ควรบางครั้งก็เจ้าพญาก็ตายก็ตั้งเป็นว่าตายมาดีตายมาดีบางงามเนาะตายหูไงล่ะตายหูตายด้วยสัตว์สิ่งต่างๆหมู่สัตว์เดรัจฉานหมู่สัตว์เดรัจฉานต่างๆก็ดูรำคาญเนาะดูพญาคนเป็นมนุษย์แต่บ่มีศีลบ่มีธรรมแม่แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังทนมาได้โดยการแกงเหมือนสปะเหมือนนี้แล้วก็เอาไปตั้งแต่นิดๆเอาจนตายจบไปเลยเนาะอ้าวขอบคุณแม่จันเนอร์ติดตามตอนต่อไปเจริญพรเจริญพรโอ้อาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรนะบอกศรัทธาญาติโยมโอ้สายสุดท้ายแล้วเจริญปอนโอ้เมตุกะเมตุกะโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะโอ้สมใจเนาะสมใจแล้วเนาะสมใจแล้วเนาะพญาเสียชีวิตไปละขอบคุณแม่ตูนเนอร์เวลาจะหมดละขอบคุณขอบคุณอาตมาขอนำมารายการนี้จากไปก่อนเนอะก่อยพบกันในวันจันทร์หน้าสำหรับเจ้านี้ก็ขออำนวยอวยพรให้กับพ่อออกสตาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขภละเหมือนกันจุขู่จุคนอายุวันโนสุขังภละ